เนอข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N 9นารนฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาาจากสำนักข่าว i n เค่ะสนชเตรียมพิจารณากฎหมายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในวาระ2และ3รวมทั้งพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอใหม่อีก3ฉบ,บับคุณพัชรินรัตนาชัยรายงานค่ะ นายพรเพชรวิชิตจลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งประชุมสนชนัดพิเศษในเวลาเก้านาฬิกาวันนี้โดยมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสี่ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพาศที่คณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระสองและวาระสามก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งสาระสำคัญเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยมาตราที่54วรรคหของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจ,จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีโดยให้กองทุนมีบริการที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอสามฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฉบับที่พศรร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พศและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอา,า,ายการฉบับที่พศพัชรินรัตนชัยผู้สื่อข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากรัฐสภาค,ค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีคุมเข้มกำชับทุกหน่วยงานรับนายกวัฐมนตรีลงพื้นที่เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะเชื่อไฟใต้ลดลงจากความร่วมมือของทุกฝ่าย นายวีรณนันเพลงจันทร์ผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเ็ N ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จโนโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่วันนี้ว่าการเดินทางลงมาครั้งนี้เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีตัวแทนลูกเสือเนตรนารีทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า4,500คน ทางจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะนายกรัฐมนตรีมาเปิดงานลูกเสือและร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาชายแดนภาคใต้ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นได้มีการจัดกำลังอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญโดยมีมาตรการกํากับดูแลความเรียบร้อยอย่างเข้มงวดทั้งในส่วนของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครั้งนี้ได้มีการขอความร่วมมือไปอยังภาคประชาชนให้ช่วยสอดส่องดูแลความสงบส่งผลทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตาม ไปด้วยอันนี้เราก็รักษาปลอดภัยปกตินะเราก็ต้องก็ไม่มีอะไรที่พิเศษนะครเราพิเศษอยู่ตลอดเวลาแบบสูงสุดรักษาปลอดภัยชั้นสูงสุดตลอดเวลาอยู่แล้วฮะ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต่อถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าในปัจจุบันนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้ลดลงตามลำดับเนื่องจากมีการร่วมมือกันทั้งของภาครัฐบาลและภาคประชาชนทําให้ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นส่งผลให้สถานการณ์ความรุนแรงลดลงตามไปด้วยเกิดเหตุการณ์ยิงในสํานักงานใหญ่ของ YouTube สหรัฐอเมริกาเบื้องต้นเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บสามราย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการาดยิงภายในอาคารสำนักงานใหญ่ของ YouTube ในเมืองซานบูโนทางตอนใต้ของซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจึงทำให้พนักงานภายในอาคารวิ่งออกมาด้านนอกและหลบซ่อนเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าระงับเหตุการณ์เบื้องต้นรายงานระบุผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายมีอาการสาหัส2รายก่อนที่หญิงสาวผู้ก่อเหตุจะยิงตัวเองเสียชีวิต สำหรับสำนักงานใหญ่ของ YouTube ในเมืองซานบรูโนมีพนักงาน1,700คนขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลอื่นๆของผู้ก่อเหตุรวมถึงมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้จบการเสนอข่าว9นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n